สำหรับวันนี้นะครับเราก็มีคอร์สสอนออนไลน์นะครับทำคอร์สสอนออนไลน์สำหรับใครที่อยากจะทำคอร์สนะฮะแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงครับผมเข้ามาชมไลฟ์วันนี้นะฮะครับต้องบอกได้เลยว่าคุณสามารถกลับไปทำไลฟ์ได้เลยคุ้มเราก็จัดเป็นเซตให้เลยนะพร้อมกล่องนอกจากความคุ้มนอกจากความคุ้มในเรื่องของตัวสินค้าแล้วเนี่ยเรายังเรียกว่าแนะนำครับผมแนะนำวิธีนะครับแล้วก็อุปกรณ์ครับผมใช้อะไรบ้างครับเซตยังไงนะครับอันเนี้ยเราจะมาพูดกันเลยในไลฟ์วันนี้การที่จะทำคอร์สออนไลน์จะต้องมีเรื่องของภาพภาพภาพต้องดีภาพแล้วก็เสียงคมภาพและเสียงเสียงแล้วก็แสงก็แสงภาพครับภาพก็มาจากแสงด้วยเรามีทั้งอุปกรณ์อย่างแรกที่ใช้ก็คือต้องมีกล้องก่อนแหละครับมีกล้องครับผมมีไมค์ครับผมมีไฟครับผมนะครับแล้วก็สวิตเชอร์สวิตเชอร์ขาตั้งกล้องอะไรพวกนี้อันนี้ก็ต้องมีอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นในเรื่องของสวิตเชอร์นะครับใช่แต่อย่างนี้ก็ถือว่าครบแล้วนะครับถือว่าครบแล้วแล้วก็พวกเคเบิลต่างๆครับผมสาย HDMI แล้วก็อย่างถ้าเป็นกล่องตัวนี้ครับ Device Well เนี่ยครับถ้าเราใช้ตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องมีแคปเจอร์การ์ดด้วยแคปเจอร์การ์ดด้วยอ๋อคือตัวนี้มันมีแคปเจอร์ในตัวแต่ว่าคุณภาพที่ได้เนี่ยยังมันดรอปนะครับยังไม่โอเคเท่าไหร่แต่ว่าถ้าอยากให้ได้คุณภาพที่ดีจาก Device Well นะครับคุณซื้อเพิ่มตัวนี้ตัวนึงนะครับ7,990 บาทตัวแคปเจอร์ก็คืออันนี้แค่ตัวเดียว input source ทุกอย่างเข้ามาที่ตัวสวิตเชอร์ครับแล้วก็แคปเจอร์เข้ากล่องครับแล้วก็เข้าที่คอมพิวเตอร์อ๋อครับก็คือง่ายๆซื้อตัวนี้เพิ่มแล้วก็ตัวนี้สามารถต่อกล้องได้อีก1 2 3แล้วแต่เราเลย4ตัว4ตัวครับผมแล้วก็ได้อีกช่องนึงอีกพอร์ตนึงก็คือจากDP ก็คือ Display Port จากคอมพิวเตอร์ถ้าเป็นตัวนี้ครับแบ็กเมจิกเนี่ยมันมีแคปเจอร์ในตัวเลยแคปเจอร์ในตัวก็ไม่ต้องซื้อตัวนี้เพิ่มนะครับแต่คุณจะได้การสวิตช์ภาพสลับภาพมุมดอลลี่มุมบนมุมท็อปต่างๆนะครับหรือว่ามุมเจาะแคบต่างๆเนี่ยทีนี้มาที่กล้องที่เราจะแนะนำตัวแรกเลยดีกว่านะครับก็เป็นตัวฟูจินะครับ XE3 มั้ย XE3 เลย XE3 ตัวนี้ XE3 นะครับเป็นรุ่นที่จัดโปรโมชั่นอยู่นะนี่ครับตัวเริ่มต้นครับนะครับพร้อมเลนที่เป็น power zoom เลน15-5คือช่วงมุมเลนเนี่ยมันค่อนข้างกว้างอยู่แล้วนะครับครับให้ภาพที่ผมบอกว่าถ้าเกิดเอาไปทำวิดีโอเอาไปทำคอนเทนต์เนี่ยตัวนี้โอเคนะสำหรับมือใหม่เริ่มนะครับแล้วก็ในเรื่องของการปรับความละเอียดของวิดีโอเนี่ยคุณภาพว่าถึง 4K เลยแล้วตัวนี้มันแบบดีไซน์แบบคลาสสิกนะครับผมใช่บอดี้คลาสสิกดีไซน์ครับครับผมแล้วก็คีย์ด้วยดีไมค์ด้วยนะตัวนี้บอดี้ดีไมค์ด้วยสำหรับเริ่มต้นเนี่ยตัวนี้ผมแนะนำว่าใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยครับคุณมีตัวกล้องอีกตัวนึงถ้าเป็นเซตนี้เนี่ยก็ต้องมีของแคปเจอร์ถ้ากรณีใช้แค่กล้องตัวเดียวอ๋อครับผมก็ใช้แคปเจอร์การ์ด1อันเพื่อเอาภาพเนี่ยเข้าไปที่โปรแกรมที่คอมพิวเตอร์ครับผมเพื่อในการสตรีมเวลาเราสอนนะครับแต่ถ้าเราจะไลฟ์เราถืออย่างนี้ไม่ได้เราต้องมีขามีขาตั้งขาด้วยมาเลยขาตั้งด้วยเวลาเราไลฟ์เนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของไฟที่เข้าไปช่วยใช่ไหมครับไฟก็มีทั้งแบบไฟเล็กๆนะครับเป็น LED นะฮะตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัว S192 นะราคาไม่แพงแล้วก็เพิ่มเติมมีบานดอด้วยอันนี้ชุดไม่แพงแล้วตัวกล้องราคาก็กันเองนะครับอยู่แค่ 28,990 นะครับใช่อันนี้เฉพาะตัวกล้องนะครับง่ายๆเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คุณยังสามารถที่จะทำ 0% แบ่งชำระได้ด้วยนะมี 0% ด้วยอย่างนึงที่พลาดไม่ได้เลยมีภาพเสียงแล้วต้องมีเสียงต้องมีเสียงที่ดีด้วยอันนี้คือไมค์ไวเลสแล้วก็ตัวนี้มันมีมอนิเตอร์จอเล็กๆเพื่อดูค่าของตัวพวกแบตหรือว่าการเชื่อมต่อของตัวนี้ด้วยนะครับผมใช่ครับผมแล้วอีกอย่างตอนนี้ราคาจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยครับอันนี้เป็น Wireless Go ของโหลดนะครับครับผมสีดำครับสีดำเนี่ยเหลืออยู่ที่จากราคา 9,800 ลด 20% กว่าบาทเหลือ 7,000 กว่าบาทนะครับโอ้โหใครที่สนใจอยู่นะครับไมค์โหลดเนี่ยเสียงคุณภาพดีมากคุ้มหล่อ
ครับผมเสียงทุ้มหล่อเลยเซ็ตง่ายเลยนะครับผมเซ็ตง่ายเปิดมาใช้งานได้เลยใช่นะครับกดแพร์ลิงที่ข้างๆมันจะมีปุ่มแพร์อยู่พอแพร์ได้ปุ๊บสามารถใช้งานได้เลยแล้วแบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมลิเธียมในตัวเสียบชาร์จใช้งานได้เลยสบายอย่างนี้สบายใช้งานง่ายในกล่องมีตัวแจ็ค 3.5 มาให้นะครับก็คือเสียบจากตัวรับตัว RX เนี่ยเข้าไปที่กล้องใช่ไหมครับจากตัว RX เข้าไปที่กล้องแล้วก็ตัว TX เนี่ยก็ติดที่คนพูดติดที่วิทยากรนะครับสำหรับคนที่ทำคอร์สออนไลน์สอนออนไลน์เนี่ยก็คือเอาไมค์ติดที่ตัวคนพูดนะครับติดที่ตัวท่านนะครับแล้วก็เวลาพูดเสียงก็จะไปเข้าที่กล้องนะครับเข้าไปในโปรแกรมที่เวลาเราไลฟ์สตรีมนะครับอันนี้สำหรับไมค์นะครับตัวนี้มันจะมีอีกสีหนึ่งสีขาวสีขาวสีขาวเหลือแค่ 6,890 บาทครับผมถูกกว่าอีกถูกกว่าสีดำตัวนี้อีกใช่แต่เป็นรุ่นเดียวกันแต่รุ่นเดียวกันที่สีต่างกันที่สีนะครับครับผมไม่ว่าจะเป็นกล้องนะครับเป็นไมค์นะฮะอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยถ้าเป็นสินค้าประกันศูนย์เนี่ยเราได้ความสบายใจเวลาซื้อไปแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปหน้าร้านได้ทุกที่นะของBig Camera 200กว่าสาขาตอนนี้ก็เริ่มทยอยเปิดละเปิดทุกที่ตอนนี้เปิดในทั้งระบบนะครับทั้ง200กว่าสาขาทั่วประเทศนะครับแคปเจอร์การ์ดแคปเจอร์การ์ดก็7,990บาทแล้วก็จะมีไมค์ไมค์ก็6,000กว่าบาท6,800แล้วก็มีไฟ SวันS192T ครับผมก็ประมาณ 3,000 กว่าบาททั่วไปนะครับก็อันนี้สำหรับเซตเริ่มต้นครับผมที่ให้ภาพเสียงครับคุณภาพดีเลยนะ คือให้ภาพและเสียงดีเลยคือราคาเนี่ยเราขึ้นไว้ที่ตอนนี้นะครับ 51,110 บาทนะฮะก็คือได้ทั้งหมดเลยเนาะใช่คือแสงครบเซตเลยภาพใช่ใช่กล่องใช่ได้หมดทุกอย่างครบเลยครับผมอยู่ที่ราคา 51,110 บาทนะครับผมโอเคตัวที่2เลยมั้ยเข้าตัวที่2เลยดีกว่าไปที่ตัวต่อไปเป็น XT30 นะครับ XT30 อ๋อตัวนี้แหละอ่าตัวนี้ก็เป็นของฟูจิเหมือนกันครับดีไซน์คลาสสิกครับมีปีนี้ดีมาอีกแล้วตัวนี้แน่นอนแน่นอนอยู่แค่ 34,990 บาทนะครับผมแล้วก็มีช่องเสียบไมค์เป็นแจ็คเสียบไมค์ด้วยมีที่เสียบไมค์ด้วยแล้วก็เป็นเลนตัวเดิมก็คือ1545เลนไฟฟ้าครับซูมเข้าออกหน้านี้จอมันพลิปได้พลิปได้ประมาณเวลาเราติดกับขาตั้งเราก็สามารถที่จะพลิปดูมุมดูมุมภาพง่ายขึ้นใช่ไหมนอกจากจะมองที่คอมพิวเตอร์แล้วง่ายเลยตอนที่เราเซตกล้องวางกล้องเนี่ยเราก็สามารถพับจอขึ้นมานะนะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับพี่วิลลอนในเซตอ่ะก็ในเซตนี้ก็1กล้อง2แคปเจอร์การ์ดแคปเจอร์การ์ดครับ3ไมค์ไวเลสโฟมครับแล้วก็4เป็นขาตั้งขาตั้งตั้ง S3 S3 ครับผมเป็นโฟโตโปร S3 ใช่ครับผมนะครับโฟโตโปร S3 แล้วก็มีอีกอย่างนึงคือไฟไฟก็จะเป็นตัว S1 192S192 ครับทั้งเซตเนี่ยราคาอยู่ที่ 57,110 บาทนะครับผมง่ายๆเลยครับผมนะครับเสร็จแล้วอยากจะเซตอัพต่างๆนะครับเดี๋ยวทางท็อปปี้บอกว่าเดี๋ยวขอจบการไลฟ์ให้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวทีมงานจะมีภารกิจต่อนะครับเราขอบคุณทางช้อปปี้นะทางลูกค้าช้อปปี้นะครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวเข้าไปดูที่ไลน์ของ Big Camera ต่อนะครับเพราะไลน์ของ Big เราก็ยังดำเนินต่อไปนะครับมาที่กล้อง XT30 นะฮะกล้องมีภาพจากกล้อง XT30 ไมค์ก็จากตัวเดิมตัวโหลด Wireless Go นะครับ Wireless Go ก็รับเสียงรับภาพได้เสียงทุ้มหล่ออันนี้ต้องบอกเสียงทุ้มหล่อมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับผมแล้วก็กล้องแคปเจอร์การ์ดตัวนี้ครับผมแล้วก็จะมีไฟเป็น S192 ครับ S192T นะครับแล้วก็มีขาตั้งกล้องขาตั้ง S3 นะครับอันนี้ก็คือเซตที่สำหรับสเต็ปที่2ละเริ่มต้นนิดสเต็ปที่2นะฮะก็คือT30 ใช่ก็คือกล้องย้ำก่อนว่ากล้องเนี่ยมี clean HDMI ใช่มี clean HDMI นะครับมีที่เสียบไมค์ด้วยใช่เสียบไมค์ด้วยอันนี้สำคัญนะครับอีกอย่างนึงพอร์ต
HDMI ก็เป็นช่องมันมินิเทียบเป็นไมโครถ้าเป็นฟูจิเนี่ยจะเป็นไมโครเป็นไมโครนะครับ HDMI ใช่ไหมครับผมครับตัวนี้จะเป็นตัวนี้นะครับเล็กๆช่องมีช่องเสียบ HDMI ฉะนั้นถ้าเราไม่มีช่องเสียบ HDMI เนี่ยไม่สามารถที่จะนำภาพออกไปเข้าคอมที่โปรแกรมได้ใช่ใช่ไหมครับครับอันนี้สำคัญนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงกล้องไปละสองรุ่นที่สองเซตที่เราแนะนำไปครับผมในเรื่องของโปรแกรมที่เราจะใช้ทำไลฟ์สตรีมสำหรับโปรแกรมที่แบบฟรีเลย Open Source เลยก็ OBS OBS แหละใช้ง่ายใช้ง่ายฟรีครับมีทุกอย่างครบในตัวนั้นใช่ครับอยากจะใส่จะใส่ตัวโลโก้เข้าไปก็ได้นะครับใส่ภาพใส่เสียงเข้าไปให้มันดูแบบแอดวานซ์เนี่ยได้เลยถ้าสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจกับการใช้งานเริ่มต้นเนี่ยครับทางบิ๊กแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำแนะนำในการจัดนะครับติดตั้งแล้วก็เซตติ้งต่างๆนะครับที่เราไลฟ์อยู่นี่ก็คือ OBS เหมือนกันนะใช่วันนี้เราก็ใช้ OBS ในการที่จะสตรีมมิ่งแล้วก็ใช้ตัวกล่องตัว Device Welcome 105ในการที่จะสวิตช์ภาพจากซอสต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้สวิตช์ผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยจะทำงานหนักใช่ไหมเราก็ใช้ตัวแบ่งเบาภาระจากคอมเนี่ยให้มาทำงานบนสวิตเชอร์บนเรียกว่าฮาร์ดแวร์ตัวหนึ่งนะครับแล้วรวมซอสต่างๆเนี่ยเข้าไปที่โปรแกรมครับอันนี้คือหลักการทำงานของตัวสวิตเชอร์นะครับขึ้นไปเลยดีกว่าครับได้ตัวที่3ของเราก็จะเป็นใหญ่ขึ้นมาอีกแน่นอนแหละกล้องที่มันบอดี้ใหญ่ขึ้นเนี่ยในเรื่องของการระบายความร้อนเนี่ยมันทำได้ดีขึ้นนะครับเรื่องไลฟ์แบบชั่วโมงไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณไลฟ์2ชั่วโมง3ชั่วโมงต่อเนื่องเนี่ยกล้องที่เป็นรุ่นเนี้ย X1 หรือเป็นกล้องฟูจิที่เป็นตัว Advance เนี่ยคือความร้อนมันจะเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นช้ากว่านะครับครับผมอันนี้คือข้อดีของกล้อง X1 นะครับมันระบายความร้อนได้ดีตัวนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของอยากจะบางทีเราอยากจะโปรเซสในเรื่องของฟิล์มโปรดักชันมันมีซินิม่าลุคด้วยบางทีเราอยากทำไลท์ให้ดูเหมือนย้อนยุคใช่ไหมจะใช้ฟิล์มเอ็นเตอร์นาเนี่ยเข้าไปทำวิดีโอด้วยก็ได้ใช่ไหมครับผมเขาเรียกว่าการสร้างสรรค์งานไลท์ให้ดูแบบว่าดูเหมือนซีนีม่าตัวนี้เราก็สามารถใช้ฟิล์มลุกเข้าไปได้ด้วยนะครับแล้วก็เลนส์ที่เอามาแนะนำกับตัว X1 ก็คือเลนส์1680ครับผม1680คือเลนส์ตัวเดี๋ยวผมถอดมาจาก XT4 อันนี้ชุดนี้ยังไม่พอนะครับถ้าเราซื้อเป็นบอดี้อะไรเงี้ยยังมีแถมพวกกิ๊บให้ด้วยนะครับให้เราจับถนัดมือมากขึ้นการใช้งานอะไรที่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกดปุ่มชัตเตอร์หรือว่าชัตเตอร์ทั้งตัวบนและตัวล่างเดี๋ยวผมประกอบให้เลยดีกว่าได้ไอ้กิ๊บวันก็คือเขาจะมีโปรโมชั่นแถมกิ๊บอย่างที่เรากำลังบอกแล้วก็มีแบตเตอรี่มาให้ด้วยอีก2ก้อนเป็น3ก้อนเนาะแบตเตอรี่ทั้งหมด3ก้อนนะครับไลฟ์ได้เลยยาวนะครับไลท์ได้ยาวๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งความพิเศษของ X1 นะเวลาเราเสียบในการทำไลท์เนี่ยมันจะมี DC Cooper มาให้ด้วยก็คือ DC port เนี่ยเสียบไปตรงเข้ากับตัวนี้ได้เลยนะครับเข้ากับตัวคลิปตัวคลิปได้เลยนะใช่เราไลท์ยาวๆได้เลยแบตเตอรี่ใส่พร้อมกัน3ก้อน3ก้อนแล้วเสียบสาย DC เข้าไปอีกนะครับอย่างที่บอกระบายความร้อนแบบเจ๋งๆอย่างตัวเนี้ยระบายความร้อนดีมากๆคือไลฟ์แบบยาวๆได้เลยทั้งวันครับไม่ตัดคอร์สออนไลน์เนี่ยมันต้องใช้เวลาคอร์สการสอนเนี่ยเวลา1ชั่วโมงบางทีเนี่ยอาจจะไม่พอในเรื่องของเนื้อหานะครับผมทีนี้ถ้าเราต้องการต้องแบบจุดๆเลยครับ X1 นะครับตอนนี้ราคาโปรโมชั่นจากเมื่อก่อนราคาเต็มตัวนี้ 78,990 นะครับ 78,000 นะครับตอนนี้คุณซื้อในราคา 50% เท่านั้นเอง39,990 บาทเฉพาะบอดี้นะครับแล้วก็แถมคลิปแถมแบตอีก2ก้อนใช่ยังไม่รวมเลนส์ครับต่างหากครับผมใช่ตัวเลนส์1680เนี่ยราคา 28,990 บาทถ้าเป็นชุดนี้ก็อยู่ที่ 68,890 บาทนะครับถ้าทั้งชุดนี้เนาะทั้งชุดทั้งกล้องและก็เลนส์นะครับแล้วก็บวกคลิปด้วยนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่เพิ่มมาอีก2ก้อน2ก้อนนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเราใช้กล้องโปรแล้วเนี่ยไฟก็ต้องเป็นไฟที่มันดูแอดวานซ์ขึ้นมีมิติดีขึ้นช่วงนี้ก็จัดโปรอยู่นะครับใช่ราคาไม่แพงไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับไฟ Night Photo H4000 B2 นะครับ
ทางทีมงานขึ้นภาพมาให้ดูในจอนะครับในโฟโต้ตัวนี้นะฮะในเซ็ตเขาเนี่ยมีดิฟโดมมาให้2ดิฟโดมมาให้2นะครับแล้วก็ขาตั้งขาตั้งอีก2อีก2ตัวนะครับแล้วก็หัวไฟหัวไฟอีก2 2คันไม่ได้หัวไฟนะราคาอยู่ที่แค่ 16,300 บาทเองนะครับเรียกได้ว่าทั้ง2เรียกว่าทุกฟรีอินวันมั้ยใช่ครับผมมีทั้งไฟมีทั้งโดมมีทั้งขาครับนะครับในราคาเพียง 16,300 บาทนะครับผมอันนี้ก็คือเซตไฟไนท์โฟโต้ H4000 นะครับครับกล่องก็จะเป็นแคปเจอร์การ์ดเหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนแค่ตัวใหม่ใหม่ก็จะเป็นไวเลส D1500 D2 ตัวที่เราใช้อยู่นะครับเจ๋งครับนะครับผมชัดเจนมากราคาทั้งชุดนี้อยู่ที่ 116,270 บาทนะครับผมเป็นทั้งชุดเลยได้ภาพแสงสัญญาณภาพขึ้นไปใช่บน OPS ใช่ผมแล้วก็มีอีกอย่างนึงครับผมในเซตนี้เนี่ยเราแนะนำเป็นขาตั้งของ Man Photo B3 Video หัววิดีโอเป็นหัวน้ำมันนะฮะสังเกตในภาพเนี่ยที่เราขึ้นไปเนี่ยจะมีขาแพนขาจับนะครับอันนี้ก็คือเป็นหัวน้ำมันนะครับผมหัวน้ำมันข้อดีหัวน้ำมันก็คือมันจะลื่นสมูทเวลาเราคิ้วกล้องซ้ายขวาหรือว่าใช่ครับมันจะใช่ครับไปเรื่อยตามเวลาครับทีมงานคุมกล้องเนี่ยสวิตช์กล้องอะไรเงี้ยแผนซ้ายขวาเนี่ยภาพมันจะดูนุ่มนวลนะครับไม่กระชากภาพจะไม่กระชากนะครับอีกอย่างนึงนะที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเป็น B-Link B2 ตัวนี้ใช่ไหมครับเซตนี้เลยนะครับเซตที่เรากำลังใช้อยู่เลยครับใช่ครับคือเป็นไมค์ที่สามารถเสียบตัวลาวาเลียเพิ่มแต่จริงๆแล้วไมค์ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นไมค์ที่อย่างนี้ล่ะครับทางทีมงานโฟกัสมาที่ตัวไมค์นะผมอาจจะไม่ได้ยินเวลาเอาไมค์ออกไปปุ๊บไมค์ตัวนี้นะครับสามารถเสียบสายลาวาเลียเข้าไปแล้วก็เอาไปเน็บที่เข็มขัดก็ได้แล้วก็ลากสายมาเน็บที่ปกเสื้ อหรือเราจะไม่เสียบลาวาเลียก็ได้ครับนี่เลยทีมงานบอกว่ามีจะอันนี้ก็แถมมาให้นะแถมด้วยเหรอโอ้ขายดีมากตัวนี้อันนี้เรามีไมค์2ตัวนะครับแล้วก็มีตัวรับ1ตัวแล้วก็ตัวส่ง2ตัวส่ง2แล้วก็มีสายไมค์ลาวาเลียให้อีก2แล้วไมค์ B2 ตัวนี้ B-Link 500เนี่ยเป็นแบตเตอรี่ในตัวชาร์จได้ครับชาร์จในตัวได้แบตเตอรี่ชาร์จได้นะครับผมแต่ที่เราใช้โอเคประมาณนี้เสียงดีมากครับขอบอกมาเป็นตัวเก่งของคุณอีกตัวนึงนะครับเป็นรุ่นเกือบครบว่าง่ายก็คือเก่งทั้งซัมมิ่งแล้วก็วีโอนะครับผมเป็นตัว X3 ครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมทีไม่ DMI แต่ปลดหูฟังก็จะเป็น 3.5 ละใช่เหมือนกับ X1 ปลด 3.5 เหมือนกันเลยนะครับครับผมแล้วก็มีได้ครับ HDMI ไม่ต้องการก็คือต้องไม่ต้องการข้อความให้ไปก่อกวนเวลาคนดูครับตัวเนี้ยทีมครับสะอาดสะอาดเลยภาพสวยเลยบอกว่าภาพสวยนะครับแล้วก็สีสันฟูจิฟิล์มซิมูเลชันเขาสวยด้วยนะครับสามารถเลือกฟิล์มซิมูเลชันขนาดคุณเอาไปทำไลฟ์สตรีมได้ด้วยนะครับเซตนี้เท่าไหร่ครับพี่ลั่นบอดี้กับเลนส์เป็นบอดี้เลนส์อยู่ที่ 59,990 บาทนะครับก็คือเป็นแค่ชุดนี้เลนส์แล้วก็บอดี้เป็นของ X3 เป็นเลนส์ตัว 16-80นะครับตัวนี้เป็น F4 ต่อช่วงนะครับแล้วก็มีการสั่นด้วยแต่เวลาเราทำไลฟ์เนี่ยเราวางกล้องไปบนขาตั้งเนี่ยให้เราปิดการสั่นด้วยอันนี้นะครับในเรื่องของเทคนิคเวลาเราปรับนะครับอันนี้เรายังไม่ได้แนะนำถ้าเกิดเราตั้งเฟรมเรทเวลาเราทำไลฟ์เนี่ยครับก็คือถ้าเราทำไลฟ์เนี่ยก็ตั้งไว้ที่25เฟรมนะครับแล้วก็สปีดชัตเตอร์ก็ตั้ง50นะครับแล้วในเรื่องของแสงไฟถ้าเราต้องการให้ไฟมันดูมีมิติเนี่ยในเรื่องของ ISO เนี่ยเราก็ปรับไปต่ำสุดก่อนเลย101ประมาณ100นะแล้วก็เอาไฟเข้ามาใกล้ที่สุดไนท์โฟโต้อย่างที่เราแนะนำเนี่ยไนท์โฟโต้เนี่ยมันเป็นโดมนะฮะแล้วโดมเนี่ยเอามาใกล้แบบให้เกือบเข้าในเฟรมเลยก็ได้อ๋อครับผมเพื่อให้มันได้มิติของภาพครับเพื่อให้มันดอบแสงฉากหลังเนี่ยครับอย่างตอนนี้เราใช้ไฟอิวาตะอยู่ข้างหลังสังเกตว่ามีไฟอยู่ข้างหลังด้วยนะมีย้อมสีย้อมสีฉากหลังด้วยนะเราก็ใช้ไฟเนี่ยย้อมฉากหลังครับแล้วเราก็ดอบแสงภายนอกแสงแอมเบียนต์บอกว่าแสงอย่างแสงในห้องเนี่ยเราก็พยายามปิดให้หมดเลยถ้าปิดได้นะหรือว่าถ้าเป็นไลท์ตอนกลางวันไลท์ในบ้านเนี่ยเราก็ปิดแสงภายนอกให้หมด
ช้พลังงานปิดให้หมดให้มันมืดให้มืดเลยทำได้ใช่เพื่อดอกพวกไฟโดนยิงเข้ามาใช้ไฟสองดวงครับผมนะครับหรือสามดวงครับฉากหลังครับหรือจะมีเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือสังเกตว่าที่หน้าพี่ล่อมเนี่ยตรงเนี้ยจะมีแสงที่ยิงมาจากไฟเขาเรียกว่าไฟตัวฉากข้างหลังเพื่อสร้างมิติให้เราเนี่ยดูไม่จมไปกับฉากใช่ไหมลอยขึ้นมาง่ายใช่ครับเอาไฟเนี่ยส่องเข้ามาที่แบบครับนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของในเรื่องของการตั้งเฟรมเดทแล้วก็จัดไฟด้วยเบื้องต้นนะครับครับฉะนั้นการที่จะเอาภาพทำภาพของมุมภาพให้น่าสนใจเนี่ยก็ต้องมีอุปกรณ์อย่างที่เราแนะนำว่าอาจจะต้องมีกล้องมากกว่า1ตัวครับเพื่อให้ได้มุมภาพที่ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราแนะนำก่อนไหมว่าอีกรอบนึงว่าเราใช้กล้องอะไรบ้างวันนี้ครับผมอย่างแรกเลยผมแนะนำกล้องตัวที่เป็นดอลลี่ก่อนเราใช้ Panasonic GH5 ใช้กล้อง Panasonic GH5 แล้วก็ใส่กับตัวดอลลี่นะครับ GH5 ติดเลนส์12-40 Olympus อันนี้เราเอามาบัดเดิ้ลกันนะเอาเลนส์โปรมาบัดเดิ้ลกับ GH5 นะฮะ Olympus กับ Panasใส่เลนส์ใส่เลนส์กันได้ที่สำคัญมี clean HDMI มี clean HDMI นะครับ Panasonic GH5 เนี่ย GH5 นี่คือสายวิดีโอที่ทุกคนต้องรู้จักใช่แล้วคนที่อยากได้กล้องได้เป็นมุมภาพแบบนี้ที่มีดอลลี่ด้วยเนี่ย Big Camera เรามีจำหน่ายนะBig Camera เรามีจำหน่ายนะครับตัวดอลลี่นะฮะครับอันนี้สำคัญเลยว่าอยากได้ภาพแบบเฮ้ยเล่นดนตรีอย่างบางคนที่เล่นดนตรีแล้วอยากได้ภาพที่มันดูเลื่อนเลื่อนเลื่อนมุมกล้องนะครับโดยที่ตัวนี้สามารถสั่งงานผ่านแอปมือถือได้ด้วยอย่างที่บอกตอนแรกอันนี้ราคาเซตนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 20,000 นิด 20,000 นิดนะครับไม่รวมกล้องนะไม่รวมกล้องไม่รวมกล้องนะครับอุปกรณ์โปรดักชันอย่างที่ผมบอกเกือบล้านเกือบล้านเซตกันอยู่ประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะฮะเซตไฟเซตมุมกล้องนะครับใช้เลนส์ 24-70 G-Master นะครับใช้เลนส์ G-Master แล้วก็ขาตั้ง iFootage CA5 นะครับCA5 มุมกล้องทีมงานบอกว่าแคบไปนิดนึงหาถอยไม่ได้แล้วนะครับโอเคแล้วก็นอกจากกล้องเลนส์แล้วก็ขานะครับอีกตัวหนึ่งกล้องมุมแคบเนี่ยก็คือใช้ตัวโซนี่ครับผม A7 Mark 3 A7 Mark 3ใช้7200เพื่อเจาะกับเลนส์72 7200 F4 นะครับเป็นเลนส์เจาะมุมแคบแล้วก็ใช้ขาตั้งหัวน้ำมันนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกมุมนึงเราวันนี้เราใช้3มุมนะครับอุปกรณ์อีกตัวนึงที่สำคัญที่พลาดไม่ได้ก็คือไฟจริงๆเนี่ยถ้าเกิดคนที่แบบผิวอมชมพูเนี่ยบอกได้เลยว่าอมชมพูอีก2เท่านะครับผมหน้าเนียนๆหล่อๆเลยนะครับครับไฟตัวนี้ Aperture นะครับเป็นไฟ Aperture 120นะครับ120นะครับตัวนี้เป็นตัว120นะครับแล้วก็ติดโดมด้วย Deep Dome ตัวนี้ Deep Dome ถ้าผมจำไม่ผิดนะ90นะครับ Deep Dome แล้วก็มีกริดด้านหน้านะครับไฟตัวนี้ก็กริดตัวนี้ก็เพิ่ม Direct แสงตรงDirect แสงคัดแสงฉากหลังเพื่อให้พุ่งมาที่ตัวเราเนาะคัดแสงข้างหลังเพื่อให้มันดูมิติแล้วก็ไฟข้างหลังครับฉากหลังเนี่ยใช้ไฟอิวาตะเรามีกล้อง3ตัวใช่ไหมครับครับผม3ตัวเราใช้สวิตเชอร์อันนะครับ Dwivel 9105ตัวนี้มีจอมอนิเตอร์ด้วยในตัวลักษณะก็คือเหมือนกับตัวนี้แต่มีจอฟังก์ชันเหมือนกับรุ่นนี้เลยเหมือนกับ Dwivel Dwivel 7105เลยฟังก์ชันเหมือนกันแต่มันพิเศษก็คือมันมีจอมอนิเตอร์ในตัวนะครับรวมซอสภาพรวมเสียงเข้าไปแล้วก็เอาท์พุตเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วก็สตรีมใช่เพื่อตัวนี้เป็นตัวสลับกล้องเนาะสลับมุมภาพต่างๆเราอยากให้ภาพมาจากกล้อง1กล้อง2กล้อง3เนี่ยเราแค่กดที่ตัวสวิตเชอร์ครับแล้วที่สำคัญนะอย่างที่บอกว่ามีมัลติพรีวิวที่จอเนี่ยเราสามารถกดดูพรีวิวก่อนได้ว่ากล้อง2พร้อมหรือยังกล้อง3พร้อมหรือยังแล้วค่อยกดคัดไปนะไปที่โปรแกรมครับอันนี้สำคัญนะครับใครที่อยากได้ภาพมุมภาพแบบนี้นะครับเข้ามาที่ร้านบิ๊กแคเมร่าได้ครับผมนะทุกสาขานะครับสินค้าดีประกันศูนย์ต้องที่บิ๊กแคเมร่าสอนว่าจะส่งฟรี